พี่ชายเรามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับขอแนะนำก่อนเลยนะครับคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีพี่วุฒิของเรานั่นเองส่วนท่านนี้นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่วุฒิแล้วก็เป็นนักจัดสวนที่ต้องบอกว่าเป็นนักจัดสวนมือดีที่ไม่ค่อยเปิดตัวสักเท่าไหร่อาจารย์สุพงศ์ครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าโบพี่วุฒิแล้วก็อาจารย์สุพงศ์เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาที่ต้นว่าคาเฟ่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับให้บรรยากาศเหมือนเราหลุดเข้ามาอีกโลกนึงเลยอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของสวนนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสวนนี้นะครับความตั้งใจของเดิมทีของเจ้าของอยากทำสวนร้านกาแฟที่เห็นมาผมก็ดูในโลเคชั่นเอ๊งานนี้น่าจะให้เพื่อนผมชื่อคุณสุพงศ์ได้แสดงฝีมือบ้างนะครับทำไมต้องเป็นเขาครับพี่บุญครับเขาเก่งนะครับแล้วก็เขาถูกฝังตัวมานานโดยไม่เคยโชว์ผลงานที่ไหนเลยใช้คำว่าฝังตัวเลยฝังตัวเลยครับฝังตัวเลยครับความเป็นมาเป็นไปของสวนนี้มันมายังไงครับด้วยความที่คุณติ๊กนะครับเจ้าของร้านต้องการสวนที่เป็นสไตล์ป่าข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่จะเป็นเส้นยาวเราก็เลยออกแบบเรื่องการใช้สอยพื้นที่ให้มันมีพื้นที่ที่มีการใช้สอยจะเป็นข้างหลากหลายและเยอะหน่อยทำให้ไงให้ป่าเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีอยู่ก่อนร้านมุมมองจังหวะบิดตัวต่างๆครับให้รู้สึกว่ามันมีธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในระบบนิเวศของความเป็นธรรมชาติเนี่ยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตกก็เลยหนีไม่ได้เลยพอคุยกันเรียบร้อยปั๊บกับอาจารย์รู้ว่างั้นก็โอเคยังไงก็แล้วแต่เรื่องของสวนป่าก็ต้องมีธรรมชาติน้ำตกที่มันเป็นตัวทำให้เกิดความชุ่มชื้นในระบบนิเวศได้ด้วยเพราะฉะนั้นน้ำตกก็เลยขาดไม่ได้ก็เลยเราได้เห็นอยู่หลายๆจุดใช่ครับพื้นที่โดยรวมประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์สุพงศ์ประมาณสัก2งานได้ส่วนรวมประมาณขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะเราก็คุยกันบอกเฮ้ยดึงสเปซให้กว้างทำยังไงก็ตามครับซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วครับซึ่งอันนี้เก่งกว่าผมนะฮะพวกงานโอ้โหมีบางอาชีพพี่บุ๊ดพูดขนาดนี้เลยเหรอฮะเขาจะสอดใส่เรื่องงานสถาปัตย์เนี่ยกับงานซอฟต์สเคปเนี่ยอย่างกลมกลืนแล้วทำให้พื้นที่การฟังก์ชันใช้สอยได้มากขึ้นแนวสวนที่เห็นเนี่ยเป็นสวยเนี่ยมาดับรองแต่ทุกอย่างต้องกลมกลืนกันอันนี้คือความสามารถที่เป็นความถนัดเราทั้งสองคนอยู่แล้วต้องรบกวนพี่บุ๊ดและอาจารย์สุพงศ์ครับพาเราดูแต่ละมุมเลยดีกว่าเริ่มจากมุมแรกตรงนี้บอกขออนุญาตให้อาจารย์สุพงศ์กับพี่วุฒิพามาด้านนี้นิดนึงครับเชิญฮะอยากให้ดูที่ทางเข้าก่อนเลยเวลาที่เราจอดรถตรงต้นว่าคาเฟ่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับด้านนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าในมุมนี้มีการวางคอนเซปต์ยังไงทำไมเดินมาปุ๊บถึงให้ลูกค้าได้เจอกับบรรยากาศคือจริงๆแล้วพื้นที่ของเราการเชื่อมโยงระหว่างการใช้สอยพื้นที่มันเป็นรอยต่อจากที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นพอที่จอดรถเข้ามาปั๊มของเราที่สุดเข้ามาปั๊มเนี่ยเราไม่อยากให้ที่จอดรถเป็นเหมือนหลังบ้านเพราะฉะนั้นบางส่วนตรงนี้น้ำตกนะครับมันก็เลยจะต้องรู้สึกว่าเหมือนเป็นการต้อนรับเขาแล้วเนี่ยผมสังเกตคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยทางเดินไม้มันจะทอดตัวไปสู่นะครับตลอดทางของตัวอาคารเลยมันมีเหลี่ยมมีมุมมีการบังมุมมีมิติอ่ะเวลาจะมองจากมุมไหนมันจะให้มิติที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ขออนุญาตมาพูดในเรื่องของพันไม้กันบ้างดีกว่าที่เลือกใช้ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยคุณติ๊กเนี่ยมีต้นไม้บางส่วนครับโดยมีต้นว่าคุณติ๊กชอบต้นว่ามากเอาถึงชื่อร้านต้นว่าใช่ครับใช่ครับเอาต้นว่าเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วเราใช้ต้นไม้ท่านติ๊กอื่นที่เป็นตัวรองย่อยลงมาก็ปรึกษาอาจารย์นรุตว่าต้นไม้ที่ค่อนข้างต้นใหญ่อย่างเนี้ยเราจะทำให้ระบบนิเวศมันเชื่อมโยงกันถ้าเราใช้ต้นไม้ใหญ่มากมากหนักหนักพื้นที่มันก็จะรู้สึกว่าถูกกดทับด้วยมันแคบลงให้ความรู้สึกเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นการใช้ไม้ที่เป็นแนวเส้นตรงมีต้นหลักๆที่คุณคิดมีแล้วก็เสริมขึ้นมาคุยกับอาจารย์รู้ว่าเราเสริมแค่ไม่กี่ต้นพอละเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ลดทอนในระบบนิเวศมันจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เล็กๆเน้นเส้นตรงเน้นเส้นตรงที่สำคัญก็คือต้องเป็นไม้อยู่ในกลุ่มระบบนิเวศเดียวกันน้ำแดดทุกอย่างมันจะต้องการอะไรคล้ายๆกันใช่ครับเพราะฉะนั้นในระบบนิเวศที่อยู่ในระบบเดียวกันพื้นที่ในกลุ่มของระบบนิเวศเดียวกันเนี่ยมันทำให้มันอยู่ด้วยกันได้โดยทำให้เราการดูแลรักษาของเราต่ำอ๋อก็คืออยู่ได้ยั่งยืนขึ้นดูแลรักษาง่ายขึ้นแล้วในส่วนของน้ำตกตรงนี้เนี่ยทางน้ำก็คือตั้งใจให้ไหลไปสู่ด้านนู้นเลยใช่ครับเหมือนกับว่าเวลานั่งตรงไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นทางน้ำเนี่ยเป็นลำธารนะครับไหลเลาะไปตามทางเรื่อยๆนั่งจิบกาแฟก็จะเห็นทางน้ำใช่ครับรู้สึกเย็นสบายไปด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าครับอาจารย์ครับ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 ตรงนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือบรรยากาศของด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือด้านซ้ายนี่ก็คือตัวคาเฟ่ด้านขวานี่คือธรรมชาติที่คนที่มาใช้บริการเนี่ยจะได้เห็นตลอดไม่ว่าจะนั่งมุมไหนของคาเฟ่เพราะเนี่ยเป็นกระจกยาวเลยแล้วจะเห็นธรรมชาติไม่ว่าคุณจะนั่งอินดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์ก็แล้วแต่นะครับบรรยากาศตรงนี้อาจารย์กับพี่วุฒิเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่ามันมีการจัดวางยังไงให้มันรู้สึกเป็นธรรมชาติขนาดนี้อาจารย์สังเกตดูว่าสองข้างด้วยความที่เป็นพื้นที่นี่เป็นตัวอาคารโครงสร้างครับด้านขวานี่เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนครับแต่การทำให้รู้สึกว่าสวนกับอาคารมันแยกกันเนี่ยนะครับมันจะทำให้รู้สึกว่ามิติมันจะดูแบน
พราะฉะนั้นก็คุยกับอาจารย์บรูทว่าการวางจังหวะต้นไม้ที่แรนดอมกระเด็นส่วนนู้นมาแต้มฝั่งนี้ให้รู้สึกว่าตรงนี้มันก็มีเกาะต้นไม้ของมันอยู่แล้วนะครับคนที่มองจากข้างในก็ไม่ใช่ว่าเบ้นเป็นพื้นที่แข็งๆแล้วก็มาเป็นส่วนด้านนู้นคือมองมาปุ๊บก็เจอต้นไม้เลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมุมมองความเป็น private ส่วนตัวมองมาจะเหมือนกับว่าคนเดินผ่านเดินผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนตัวถูกต้องครับแล้วก็เขาจะมองมาก็ไม่เป็นรบกวนถูกต้องครับนี่ฮะไฮไลท์อีกหนึ่งมุมนะครับก็คือมุมนี้นี่แหละหัวน้ำตกอีกหนึ่งหัวอยู่ตรงนี้ฮะครับครับอยากให้อาจารย์สุพงศ์นะครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของน้ำตกตรงนี้นิดนึงว่าทำไมเนี่ยอาจารย์ถึงได้ทำน้ำตกถึง2ฝั่งแล้วฝั่งเนี้ยใหญ่มากเลยครับครับครับคอนเซ็ปต์มันคืออะไรยังไงฮะอาจารย์น้ำตกแต่ละส่วนเนี่ยจะคุมจังหวะมิติความรู้สึกทั้งทุกด้านเลยครับเพื่อโปรเทคแนวทางที่เราเห็นตัวอาคารเพื่อบังตัวอาคารด้านนอกครับอ๋อครับครับคือการแอปโรชจากมุมด้านประตูเข้าเมนแล็บเป็นจุดนำสายตาใช่จุดนำสายตาเข้ามาจุดนี้จากประตูด้านเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้รู้สึกว่าคุณเข้ามาได้ทุกมุมเลยแต่ทุกมุมก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งที่คอยต้อนรับคุณได้อยู่ในทุกส่วนเดิมทีเนี่ยเรามีเอฟเฟกต์ต่อเสียงต่อภาพและต่อตัวอาคารผมก็เลยบอกไอเดียคุณสุพงศ์ว่าทำยังไงเราต้องโปรเทคเรื่องของ noise เรื่องแนวถนนเนี่ยให้ขาดเพราะว่ามันติดถนนครับเราทำยังไงให้เกิดว่าตัวอาคารต่างๆสีจัดๆเนี่ยเราบังทิ้งไปเลยหายไปเลยใช่ใช่เราทำยังไงให้ตัวอาคารตรงนี้หายไปโดยให้อยู่ในเป็นส่วนตัว private เราครับเสียงกบรถยนต์ต้นไม้กบวิวครับก็เลยคิดคอนเซปต์ตัวนี้ขึ้นมาครบเลยครบเลยแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พามาเจอกับเจ้าของร้านนะครับต้นว่าคาเฟ่นะครับกับพี่กิ๊กนั่นเองสวัสดีครับพี่กิ๊กครับร้านน่ารักมากพี่กิ๊กครับขอบคุณค่ะสวยมากเมื่อกี้พี่บุตรแล้วก็อาจารย์เนี่ยพาคุณผู้ชมได้เดินดูบรรยากาศของร้านไปบ้างแล้วนะครับอยากจะทราบเรื่องของต้นว่านิดนึงทำไมถึงมีความผูกพันกับต้นว่าล่ะพี่กิ๊กต้นว่าเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆเราชอบทานลูกว่านะคะหนึ่งแล้วก็ต้นว่าก็เป็นที่เราเลือกมา2ต้นแรกของที่ร้านครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างมันอยู่ในป่านะคะครับและด้วยลำต้นของเขาจริงๆแล้วถ้าเขาแก่จัดๆเขาจะมีผิวสีขาวก็เลยเป็นแบบจุดเด่นของต้นว่าที่เราอยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยใช่ค่ะและตอนนี้หลังจากที่อาจารย์สุพงศ์แล้วก็พี่บุ๊ทเนี่ยได้เนรมิตสวนแห่งนี้ของต้นว่าคาเฟ่เนี่ยออกมาสวยงามขนาดนี้แล้วในความรู้สึกของเจ้าของร้านเป็นยังไงบ้างครับเกินความคาดหมายค่ะชอบมากต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะที่เนรมิตให้สวยจริงครับคือเจ้าของชอบด้วยและลูกค้าก็ชอบด้วยฟีดแบ็กดีมากเนี่ยผมอยากจะถามว่าแล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โหทุกคนมาทุกคนก็จะแบบว่ามองหาเจ้าของร้านหรือว่าพยายามที่จะขอคุยด้วยใช่ว่าที่มาที่ไปยังไงที่นี่นอกจากมีคาเฟ่แล้วก็ยังมีอาหารให้บริการด้วยเปิดตั้งแต่เช้ายัน4ทุ่มเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะมากันเยอะขนาดไหนเราจะมีพื้นที่ให้บริการที่ไม่ได้ใกล้ชิดจนเกินไปในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยก็สามารถมาแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับฝั่งของนักจัดสวนบ้างอาจารย์สมพงศ์ครับครับรู้สึกยังไงบ้างกับสวนนี้ครับผมก็รู้สึกคนในฐานะที่เราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นนักออกแบบตกแต่งสวนคุยกับอาจารย์บรรลุแล้วบอกว่ายังไงเราทำเสร็จแล้วเราก็มีความสุขครับที่เรามีความสุขคือมันได้สวนสวยแล้วก็ที่ชอบแล้วมีความสุขที่สุดก็คือในเรื่องของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่เขาได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้องขอบคุณคุณติ๊กครับว่าคุณติ๊กก็มีความสุขแล้วก็ชอบในสิ่งที่พวกผมกับอาจารย์บรรลุได้ทำด้วยสุดท้ายมาที่พี่บุตรบ้างครับพี่บุตรอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับครับที่จริงผมดีใจนะครับที่ได้เพื่อนมาช่วยจัดซึ่งเขามีฝีมืออยู่แล้วเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยนะเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทกันเคยร่วมงานกันหลายๆงานนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่ได้สร้างงานที่คุณกิ๊กตั้งใจครับคือตลอดเวลาที่เราได้คุยกันนะครับเมื่อกี้คุยนอกรอบด้วยพี่วุฒิเนี่ยชมเพื่อนคนนี้อยู่เยอะมากๆนะฮะกับอาจารย์สุพงศ์เนี่ยแล้วผมเชื่อว่าจริงๆอาจารย์สุพงศ์ยังมีเทคนิคหรือว่ามีไอเดียดีๆอีกหลายอย่างที่อยากจะมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมชาวบ้านและสวนนะก็เดี๋ยวรอติดตามในเทปต่อไปแล้วกันรวมถึงงานใหญ่ๆบิ๊กกับโปรเจกต์ของพี่วุฒิเนี่ยยังมีอีกเยอะมากบางโปรเจกต์ใช้เวลาหลายปีนะไม่ใช่ปีเดียว2ปี3ปีเดี๋ยวเราได้ไปดูกันค่อยๆไล่กันไปแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะเจ้าของร้านก็คือพี่กิ๊กนะครับจากต้นว่าคาเฟ่อาจารย์สุพงศ์และก็พี่วุฒิมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยากมาหาร้านจิบกาแฟมาทานข้าวในบรรยากาศดีๆเหมือนหลุดเข้ามาในป่าแบบนี้นะครับแวะมาได้ต้นว่าคาเฟ่ครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวี
หรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ